The Power Game การเมืองไทยบนปากเหวพบกับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะรวมกันได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมในแง่ไหนนะฮะแต่คำถามต่อไปคือถ้ารวมกันได้เนี่ยคิดว่าจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมฮะใครก่อนดีฮะผมว่าอาจารย์ศิริพันธ์ก่อนไม่น่าสบตาเลยผมใส่หัวก่อนเข้าใจว่าคำถามนี้รวมกันหมายความว่าร่วมกันเป็นรัฐบาลผสมใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือโดยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีปัญหานะคะที่เราเห็นทะเลาะกันเนี่ยนะคะนางแบกกับอะไรนะดิ่งส้มอะไรเนี่ยก็คือเป็นระดับแฟนคลับนะคะแต่ในระดับหัวเนี่ยคือเชื่อว่าเขารวมกันได้เพียงแต่ว่าจะได้ไฟเขียวที่จะอนุญาตให้รวมไหมนะคะอันนี้ต้องเรียนแบบนี้ว่ายังมีรักนิยมบางกลุ่มที่ไม่สบายใจกับก้าวไกลอันนี้ต้องยอมรับแบบนี้นะคะแล้วโดยส่วนตัวก็คิดว่าขอตอบเล่นนิดหนึ่งว่าก้าวไกลเนี่ยหลายคนบอกว่าครั้งหน้าจะมาแค่ไหนเพราะว่าถ้าระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนก็คือเชื่อว่าคะแนนนิยมก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ลดคืออาจจะมีหายไปบ้างจากจุดยืนที่ค่อนข้างสุดแต่ว่าสุดโต่งก็ไม่เชิงชัดเจนในบางประเด็นของก้าวไกลแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะคะเยอะมากคือทุกปีเนี่ยเกิดมา 800,000 คนนะคะ 800,000 คนดังนั้นเลือกตั้งครั้งแรกก็ประมาณ3ล้านกว่านะคะ18ถึง34ซึ่งเป็นกลุ่มฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยคือขอโทษทีของก้าวไกลเนี่ยคือประมาณ17ล้าน 33% นะคะต่อคำถามที่พยายามจะเลี่ยงเพื่อจะคิดว่าจะรวมกันไหมคิดว่าถ้ารวมกันไม่ได้คือเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะถ้าไม่มีก้าวไกลเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ไหมยากอยู่ต้องได้คะแนนเสียงตรงนี้นะคะซึ่งอาจจะประมาณ 40-50 เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เคยเสนอไว้คิดว่าทำได้เนี่ยก็คือในระบบรัฐสภาอังกฤษ Westminster Model มีสิ่งที่เรียกว่า Confidence and Supply คือก้าวไกลประกาศคือต้องคุยกันก่อนแน่นอนว่าจะไม่รับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีไม่ร่วมรัฐบาลในฐานะที่เป็นทางการแต่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อไทยในการผ่านงบประมาณก้าวไกลโหวตให้แต่ในกรณีอื่นๆก้าวไกลก็มีเสรีภาพที่จะไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็คือเลือกที่จะไม่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะดังนั้นตรงนี้จะเป็นทางออกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจแล้วก็เป็นทางเลือกว่าไม่จำเป็นจะต้องเลือกระหว่างนายพลคนพี่กับนายพลคนน้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ประจักษ์ถึงแม้จะคิดว่าเป็นความหวังที่เป็นไปได้ยากก็คือจุดยืนของสว.ที่ควรจะประกาศออกมาก่อนการเลือกตั้งว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าสว.ทั้ง250คนจะแสดงความกล้าหาญท่านนะมีบางท่านบางท่านประกาศแล้วบางท่านประกาศว่าสว.ควรจะอยู่ต่อเพราะว่าเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเลยนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้สว.ทั้ง250คนจะออกมาแสดงจุดยืนนี้เพียงแต่ว่าอาจจะมีแพ็กเกจบางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้ามันเป็นการเลือกตั้งที่มีความหวังมีความชัดเจนแล้วมันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเดินออกไปและใช้พลังบวกในการขับเคลื่อนประเทศมันเกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์อภิชาติครับคิดว่าเพื่อไทยก็ทำไมสายหัวแล้วฮะผมว่าอาจารย์ศิริพันธ์ตอบครบแล้วนะครับ ผมว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องตอบอาจารย์ประจักษ์ได้จะตอบได้ดี ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้รวมกันได้ คือการเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอยู่แล้วนะครับยิ่งเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นมิตรที่ทะเลาะกันแต่มันไม่ใช่ศัตรูกันดังนั้นถามว่าจะมารวมกันได้ไหมรวมกันได้เป็นไปได้แต่เพราะว่าสุดท้ายการเลือกตั้งมันก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยซึ่งตามโพต่างๆดังคำสำรวจมีโอกาสมากสุดที่ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งผมว่ามันขึ้นอยู่ว่าเพื่อไทยชนะมามากน้อยแค่ไหนคือถ้าเพื่อไทยชนะมากชนะเยอะมากเนี่ยมีทางเลือกเยอะครับสูตรในการตั้งรัฐบาลมันจะเป็นได้หลายแบบถ้าเพื่อไทยชนะมากจะไปจับกับใครก็ได้สมมุติได้เกือบ250แล้วหรือได้ประมาณนั้นเนี่ยสามารถไปจับกับแค่พรรคเล็กอีกพรรคเดียวก็ได้อาจจะเป็นพรรคแค่10ที่นั่ง15ที่นั่งอันนี้ก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วครับนะครับแล้วก็จากนั้นค่อยเรียกพรรคอื่นๆมาคุยถ้าเราพูดถึงกรณีถ้าสว.แสดงสปิริตถ้าสมมุติเอาแค่โจทย์ว่า250ก่อนครับนะครับเพราะผมว่า
ไอ้กรณีสวต่อให้สวดึงดันจะมาโหวตนายกเนี่ยการที่จะไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย minority government เนี่ยก็อยู่ไม่รอดอยู่แล้วครับนะครับเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผมว่าสูตรในการตั้งรัฐบาลมันยังเป็นไปได้หลายสูตรครับนะครับเป็นไปได้หลายสูตรนะครับก็ไอ้คือแต่ถ้าเอาแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นไปได้ซีนาริโอนี้อย่าไปตัดทิ้งไปว่ามันจะไม่เกิดขึ้นคือหมายว่ามีแค่สองสามพักมีแค่สองสามสูตรเท่านั้นจะเป็นไปไม่ได้ในการเมืองไทยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อันนี้ยังเป็นไปได้ยากมากยังคิดว่าเป็นไปได้ยากครับนะครับเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้เป็นไปได้ยากครับที่เหลือยกเว้นจากสองสูตรนี้ทุกสูตรที่เหลือเป็นไปได้หมดพี่ตุ้มมีอะไรเสริมไหมครับคือสว250เนี่ยครับคิดบ้างไหมครับว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีม็อบกดดันไม่ให้สว250โหวตมีนี่คิดว่ามีไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกคนพยักหน้าตรงกันเลยนะฮะทั้งนั้นอีกคำถามหนึ่งครับคือเอาชัดๆเลยนะครับสั้นๆนะครับผมว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้ทางนักธุรกิจเอาไปใช้ได้บ้างในการตัดสินใจผลการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรใครชนะเลือกตั้งใครได้เป็นนายกโอ้โหเราทายแบบหมอดูกันเลยฮะใครก่อนดีครับอาจารย์สายหัวผมชุยชายก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งอันนี้แต่ถามว่าใครเป็นนายกเนี่ยตอบไม่ได้อาจจะไม่แนวโน้มแลนสไลด์ไหมครับแลนสไลด์ความหมายผมคือถ้าสองร้อยสามสิบตั้งสองใบถ้าบัตรเลือกตั้งสองใบถ้าวันพุธนี้ผ่านครับได้โอเค230ใกล้เคียงโอเคครับอาจารย์ศิริพันธ์ครับแต่ไม่แน่ว่าจะได้เป็นนายกนะครับครับถ้า230ได้แลนด์สไลด์เนี่ยถือว่าเป็นนิยามใหม่ของคำว่าแลนด์สไลด์พอสมควรเห็นด้วยอาจารย์อภิชาติเพื่อไทยมาอันดับ1แน่ๆแล้วก็ขออนุญาตคิดว่าจะมีพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ได้เกิน100ก็คือเพื่อไทยพรรคอื่นได้ไม่ถึง100ต่ำร้อยหมดต่ำร้อยหมดนะคะนายมนตรีแม้แต่เพื่อไทยเขายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นแคนดิเดตเราจะแหมพลายกระซิบขนาดนั้นก็คงไม่บังอาจนะคะแล้วก็แต่อยากจะมองในแง่ดีว่าในที่สุดเนี่ยพลังของสังคมน่าจะกดดันให้ใครก็พรรคใดก็ตามที่ชนะอันดับหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับขออนุญาตคิดแบบนั้นครับครับแต่ว่าขออนุญาตนิดนึง230เนี่ยมันจะเรียกว่าแลนด์สไลด์เนี่ยคงยากอยู่แต่ก็อย่างที่เรียนอาจารย์คือเท่าไหร่ฮะแลนด์สไลด์ถ้าแลนด์สไลด์ต้องเกิน260ค่ะ250นี่คือปริ่มเกินครึ่งนะคะถ้าคำถามแลนด์สไลด์ขอตอบคำถามนี้เดิมว่าฝ่ายค้านมีโอกาสแลนด์สไลด์แต่พรรคเดียวแลนด์สไลด์คิดว่ายากแต่ฝ่ายค้านรวมกันเนี่ยแลนด์สไลด์แต่โจทย์ใหญ่ก็คือว่าอย่างที่บอกเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันได้แต่จะได้รับไฟเขียวหรือเปล่าเท่านั้นเองครับจะไปจักครับครับเป็นคำถามที่มีโอกาสหน้าแตกมากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวหลังเลือกตั้งปุ๊บผลก็ออกมาแต่ผมว่าอันแนะนำนักธุรกิจผมว่าอีกสักเดือนหนึ่งก่อนเลือกตั้งจะถามใหม่ทีจะเป็นคำทายใหม่แต่จริงโพที่แม่นยามที่สุดคือโพมหาดไทยกับโพกอรมนครับถ้านักธุรกิจอยากรู้ว่าไปหาโพนั้นมาให้เจอถ้าเขายอมแชร์นะครับผมว่าเพื่อไทยอันดับหนึ่งอันดับสองผมคิดว่าภูมิใจไทยมีโอกาสมากที่สุดตอนนี้ด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่เขามีอันดับสามเพราะว่าแย่งกันระหว่างพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ก้าวไกลสามสี่ห้าเนี่ยอยู่ที่สามพักนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าห้าพักหลักคือห้าพักนี้ครับไม่คิดบ้างครับว่าถ้าภูมิใจไทยได้เสียงสูงสุดในพักร่วมรัฐบาลทำไมเขาต้องยอมให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกตรงนี้แหละใช่ไหมที่เรายังไม่ได้พูดกันถึงมากก็คือพรรคที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือภูมิใจไทยนะครับและคำถามของคุณหนุ่มบางจันเนี่ยถูกต้องเลยครับก็คือถ้าภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคที่ใหญ่กว่าทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับทำไมเขาก็ต้องอยากเป็นนายกเองเขาต้องอยากให้คุณอนุทินเป็นนายกทำไมเขาจะต้องมาเอาตำแหน่งนายกมาให้พรรคที่ได้ที่นั่งน้อยกว่าผู้ใหญ่จะยอมได้อย่างไรใช่ไหมครับวันนี้เต็มอิ่มนะฮะครับ
มาเดือดเอาประเด็นจากคุณผู้ชมทางบ้านช่วงท้ายนี้นะฮะวันนี้นะครับถือว่าเป็นการปิดเวทีนะครับสำหรับ The Power Game การเมืองไทยบนปากเหวนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ตุ้มหนึ่งเมืองจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรตินะครับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีรองศาสตราจารย์ดร.อภิชาติสถิตนิรามัยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ